สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่23มิถุนายน2565นะคะนายแพทย์โอภาสการกวินวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับรายงานจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศนะคะและจากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนพบผู้ป่วยต้องสงสัยเป็นโรคฝีดาษลิงรวม10รายนะคะทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติแต่จากการตรวจสอบนะคะไม่พบว่าผู้ป่วยทั้ง10รายมีเชื้อฝีดาษลิงค่ะโดยจำนวนนี้6รายหลังตรวจแล้วนะคะพบว่าเป็นไวรัสเริมนะคะมีประวัติเชื่อมโยงกับการซ้อมมวยในสนามฝึกซ้อมมวยค่ะที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ค่ะขณะที่อีก4รายนะคะเป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนังค่ะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยที่ยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษลิงในประเทศไทยค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาวันที่23มิถุนายนโดยอ้างข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นหลายแห่งค่ะชี้ว่ารัฐบาลเมียนมาสั่งย้ายนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาออกจากบ้านแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเนปิดอค่ะซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัวเธอนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาไปยังเรือนจำแห่งหนึ่งในกรุงเนปิดอแทนและโอนย้ายกระบวนการพิจารณาคดีทั้งหมดไปจัดในเรือนจำแทนภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่2 2565นายธนกรวังบุญคงชนะเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคนะคะที่เตรียมขึ้นราคาเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะ